ตอนนี้ผมอยู่ในสามย่านมิดทาวน์นะครับชั้นล่างนะข้างหลังผมเนี่ยเป็นฟิตเนสซึ่งผมไม่เคยจะรู้สึกว่ามันจะมีคนเยอะขนาดนี้นะครับคนเต็มเลยนะคลาสเป็นบอดี้คอมแบทเนี่ยโอ้คนเต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นนะฮะผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นโซนของเรื่องของการศึกษานะย่านนี้นะย่านนี้นะแล้วก็ศูนย์การค้าใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าตามปทุมวันหรือสามย่านทีนี้พวกเนี้ยนะครับพญาไทเนี่ยนะสถานศึกษาเยอะนะครับแล้วเรื่องการออกกำลังกายนี่โอ้โหก็ไม่ลงทุนอะไม่ยอมขี้เหนียวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วที่ผมประหลาดใจคือผมได้ยินเสียงแอร์ฮอกกี้ตลอดนะน้องๆมาเล่นแอร์ฮอกกี้กันอะตลอดเลยนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องเล่นที่เป็นชุดบาสเนี่ยนะก็ผมได้ทั้งหายดูแล้วนะครับคงได้ยินเสียงนะนี่แอลกี้ข้างหลังผมนะแล้วก็ปั้นบาสนะไปห่วงบาสตรงนั้นนะน้องๆมาเล่นกันตลอดเลยนะครับคือมันเป็นงานผ่อนคลายอ่ะนะการออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายถ้าเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์อะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วก็จะมีความคิดที่เอาหัวโล่งขึ้นอ่ะดีกว่าไปดูดบุหรี่หรือว่าไปทำอย่างอื่นที่มันให้มันแบบนู่นนี่นั่นให้มันทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะแล้วก็เสียเหงื่อเสียแรงนะถ้าใครที่หาทางออกโดยอยากจะให้มันหัวโล่งๆแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายพูดลิ้นพันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วผมมางาน YouTube Accelerator Shopping Accelerator นะครับที่ YouTube เขาจะเริ่มที่จะติดตะกร้าได้นะครับให้เราช้อปปิ้งกันง่ายๆใน Shopee นะครับ Shopee นะครับอย่าลืมนะเนี่ยเดี๋ยวผมมีโค้ดให้นะครับลด 90% นะครับสูงสุด50บาทนะครับมีอยู่50โค้ดนะเดี๋ยวผมแท็กไว้ให้ตรงนี้แล้วเอาโค้ดไปใส่ในการช้อปปิ้งของเรานะครับที่ Shopee นะที่ Shopee นะครับเอาโค้ดของช่างโลดเนี่ยไปใส่ได้เลยนะและลด 90% สูตร50บาทนะครับมีอยู่50ใบเท่านั้นนะรีบไปเลยนะครับรีบไปเลย